ยาวชนโลกอายุไม่เกิน17ปีไปดูความเคลื่อนไหวของการซื้อขายนักเตะในตลาดยุโรปกันบ้างครับล่าสุดนั้นกาเอลกริชี่แบ็คซ้ายดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสก็ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วครับกาเอลกริชี่ครับฟูลแบ็คชาวฝรั่งเศสก็ย้ายจากสโมสรอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปอยู่กับคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์หรือประมาณ350ล้านบาทโดยกริชี่นั้นก็เซ็นสัญญากับแมนซิตี้เป็นเวลา4ปีครับหลังจากผ่านการตรวจร่างกายกับทีมดังแห่งถิ่นอิสแลนด์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยกริชี่นั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเค้นฟอร์มเก่งกับสโมสรเรือใบสีฟ้าแห่งนี้ครับและนอกจากนี้กริชี่ก็ยังรู้สึกยินดีครับที่จะได้เล่นร่วมกับโคโลตูเร่และก็ประติกเอฟล่ากับที่แมนซิตี้อีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นก็เคยเป็นขุนพลแกนหลักของอาร์เซนอลมาก่อนครับแมนซิตี้นั้นก็เสริมทัพนักเตะเพิ่มอีกหนึ่งรายก็คือกาเอล กริชี่เรียบร้อยแล้วครับ